ะดิฉันศินีนาศเวสุพรวันนี้จะขออนุญาตอธิบายในส่วนของมาตรฐานที่3สำลิดที่ผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวบ่งชี้ที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานะคะในส่วนของประเด็นการพิจารณานี้ก็คือในเรื่องของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมส.นะคะตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยในประเด็นการพิจารณานี้นะคะเราจะมีการบูรณาการร่วมกันกับการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563นะคะในตัวชี้วัดที่22สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภทขนาดและพื้นที่ค่ะในประเด็นการพิจารณานี้นะคะจะประกอบด้วย2ประเด็นย่อยด้วยกันค่ะคือในส่วนของประเด็นแรกในส่วนของระดับปฐมวัยนะคะสำหรับประเด็นย่อยในตัวนี้จะมีการติดตามและประเมินผลเฉพาะสพป.เท่านั้นนะคะโดยจะพบว่าในประเด็นย่อยนี้จะมีคำสำคัญอยู่ประมาณ4หัวข้อด้วยกันนะคะในส่วนของอันแรกก็คือในส่วนของการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดนะคะในส่วนของการพัฒนาตรงจุดนี้ก็คือทางเขตพื้นที่นะคะอาจจะมีการยกตัวอย่างหรือว่ามีการดูว่าในผลการประเมินในของปีที่ผ่านมานะคะได้มีการวิเคราะห์ผลของปีที่ผ่านมาเพื่อมานำมาใช้ในการปรับปรุงในปีของปีงบประมาณปัจจุบันอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนท่านก็อาจจะสามารถที่จะอธิบายเราจะดูถึงการที่ว่าท่านได้มีการวางแผนแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการดำเนินงานมีปฏิทินการดำเนินงานรวมทั้งมีการมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆอย่างไรบ้างนะคะจนท่านอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการลงสู่การปฏิบัตินะคะว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดตรงนี้มีการดำเนินงานกับในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะและในส่วนของการกำกับดูแลและก็ติดตามตรวจสอบตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการที่ให้ท่านเพื่อที่แสดงว่าได้มีการสะท้อนผลจากการวางแผนของท่านว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือว่าในการติดตามตรวจสอบเป็นไปตามสิ่งที่ท่านได้วางแผนไหมหรือไม่นะคะในส่วนของประเด็นสำคัญในหัวข้อต่อไปก็คือการส่งรายงานการประเมินตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดตรงส่วนนี้เราก็จะดูว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนะคะมีการส่งรายงานการประเมินตนเองภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่นะคะในส่วนหัวข้อต่อไปในเรื่องของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมทางเขตพื้นที่การศึกษาก็อาจจะมีการสรุปผลการประเมินนะคะจากทางที่ท่านได้มีการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดของท่านว่าท่านได้มีการติดตามผลและผลการประเมินของสถานศึกษาของท่านที่อยู่ในสังกัดของท่านเนี่ยมีผลการประเมินเช่นไรบ้างโดยผลการประเมินตรงนี้จากแบบติดตามของเราท่านจะเห็นว่าเราก็จะมีการจำแนกนะคะตามระดับคุณภาพตามรายมาตรฐานแล้วก็เป็นในส่วนของภาพรวมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มีการอธิบายอีกครั้งนะคะในส่วนของหัวข้อต่อไปก็คือในส่วนของผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมส.นะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกครั้งนะคะว่าเราได้มีการนำข้อมูลจากตรงไหนมาใช้หรือท่านจะต้องกรอกข้อมูลจากตรงส่วนใดนะคะต่อมาในส่วนของเกณฑ์ระดับคุณภาพที่5ขออนุญาตยกตัวอย่างของระดับคุณภาพที่5มาให้ท่านเห็นนะคะก็จะพบว่าในเกณฑ์ระดับคุณภาพที่5เนี้ยเราก็จะเอาคำสำคัญที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้มาตั้งเป็นเกณฑ์ในทั้ง4ข้อที่ท่านได้เห็นนะคะอย่างข้อแรกก็คือในส่วนของจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลแล้วก็ติดตามตรวจสอบนะคะโดยหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยครบร้อยละร้อยนะคะในส่วนของประเด็นที่2ที่ท่านจะต้องมีก็คือจำนวนสถานศึกษาที่มีการส่งรายงานการประเมินตนเองนะคะครบร้อยละร้อยในภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะและในส่วนของข้อที่3ก็คือเป็นจำนวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนะคะร้อยละร้อยและหัวข้อต่อไปคือในส่วนของข้อที่4ก็คือเป็นจำนวนสถานศึกษาที่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยมีผลการประเมินจากสมส.อยู่ในระดับดีขึ้นไปโดยเราจะดูแต่ละด้านนะคะร้อยละ80ขึ้นไปค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานนะคะก็คือทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยควรที่จะมีการเขียนให้เห็นถึงว่าทางท่านเนี่ยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้สถานศึกษามีคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในแล้วก็การได้
ตรียมพร้อมสำหรับการเข้าประเมินคุณภาพภายนอกอย่างไรบ้างนะคะท่านอาจจะเอาคำสำคัญที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเป็นกรอบในการเขียนโดยที่ท่านอาจจะเขียนอธิบายให้เป็นลำดับขั้นตอนซึ่งตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่ท่านได้มีการรับนโยบายและหลังจากนั้นท่านมาวางแผนจนลงสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะแสดงแล้วในส่วนของการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยท่านอาจจะเอามีการเขียนเพื่อให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับการประเมินท่านอาจจะขยายความในตรงจุดนี้นะคะสุดท้ายก็อยากจะให้ทั้งท่านเขียนว่าแล้วหลังจากที่ท่านได้มีการวางแผนการดำเนินงานต่างๆแล้วเนี่ยสถานศึกษามีการนำสิ่งเหล่านี้ไปขับเคลื่อนอย่างไรบ้างที่ทำให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพของภายในสถานศึกษาเนี่ยได้บรรลุตามเป้าหมายนะคะต่อมาในส่วนของผลการดำเนินงานนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกรอกในระดับคุณภาพระดับเชิงในข้อมูลเชิงปริมาณทุกหัวข้อนะคะสำหรับในหัวข้อที่ 2.1 นะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาเนี่ยที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยและในหัวข้อที่ 2.2 ในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยได้มีการส่งรายงานการประเมินตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะในหัวข้อย่อย2หัวข้อนี้ท่านจะใช้ฐานคิดก็คือเป็นจำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนะคะในหัวข้อย่อยต่อไปก็คือหัวข้อย่อยที่ 2.3 นะคะคือเป็นการดูถึงว่าสถานศึกษาที่มีการส่งรายงานการประเมินตนเองแล้วนะคะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดตรงส่วนนี้ฐานที่มาใช้ในการคิดเป็นทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดที่มีการส่งรายงานการประเมินตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะมาเป็นฐานคิดในประเด็นข้อย่อยตรง 2.3 นะคะในส่วนของข้อ 2.4 การคำนวณ นะคะเราอาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนที่ให้ท่านได้เห็นอย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยคราวนี้เราจะดูเป็นภาพรวมของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดของท่านนะคะแต่จะมีการแยกเป็นในแต่ละระดับคุณภาพก็คือในระดับยอดเยี่ยมดีเลิศดีปานกลางและกำลังพัฒนานะคะโดยฐานคิดในการคิดร้อยละตรงส่วนนี้ก็คือจะใช้ฐานคิดของจำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นได้จากในภาพนะคะว่าเรามีการแบ่งในแต่ละระดับออกเป็น5ระดับนะคะในระดับยอดเยี่ยมดีเลิศดีปานกลางและกำลังพัฒนานะคะเราก็จะให้เห็นว่ามีแต่ละระดับเนี่ยมีจำนวนกี่แห่งคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ส่วนในส่วนของข้อที่2นะคะในส่วนของการผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปก็คือจะสืบเนื่องต่อมาจากข้อที่แล้วค่ะโดยคราวนี้เราจะเอาผลรวมของในระดับดีเลิศและยอดเยี่ยมนะคะเอามาเป็นผลรวมที่ใช้ในการคิดโดยฐานคิดก็จะเหมือนกันกับเช่นในขั้นตอนแรกนะคะคือจะเป็นจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดที่มีการจัดเรียนการสอนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนะคะต่อมาในส่วนของที่จะเพิ่มเติมอีกอันนึงก็คือจากข้อมูลตรงส่วนนี้ในการที่ท่านรวบรวมมาแล้วค่ะท่านก็จะพบว่าเอกสารหลักฐานอ้างอิง ที่ท่านจะใช้นะคะก็คือจะเป็นผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา2562ซึ่งจะมีการจำแนกเป็นรายลงนะคะท่านก็จะมีการแนบเอกสารตรงส่วนนี้มาด้วยนะคะในส่วนหัวข้อต่อมาในส่วนของตารางที่ 3.2.2.1.1 นะคะคราวนี้เราก็จากที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้เราก็จะให้ท่านน่ะได้มีการกรอกตามที่ได้กล่าวไว้ก็คือเป็นผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยนะคะโดยมีการจำแนกเป็นรายมาตรฐานนะคะโดยคราวนี้ก็จะให้ท่านกรอกในแต่ละมาตรฐานในแต่ละจำแนกเป็นตามรายระดับคุณภาพด้วยนะคะว่าในมาตรฐานที่1สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมดของท่านมีกี่แห่งโดยที่อยู่ในมีผลการประเมินคุณภาพภายในอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะว่าในอยู่ในภาพรวมของมาตรฐานที่1มีอยู่ในระดับคุณภาพของกำลังพัฒนาเท่าไหร่ปานกลางเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเลิศเท่าไหร่หรือยอดเยี่ยมเท่าไหร่นะคะท่านก็มีการแจกแจงเป็นรายมาตรฐานแต่ในแต่ละระดับคุณภาพให้ชัดเจนตามตารางนี้นะคะแล้วก็ในส่วนหัวข้อต่อไปที่ทางท่านจะต้องกรอกข้อมูลเชิงปริมาณก็คือในส่วนหัวข้อของ 2.5 นะคะในเกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมส.นะคะในส่วนนี้ฐานที่ในการคิดจำนวนสถานศึกษาที่จะมาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4เนี่ยเราจะใช้ฐานคิดที่ได้เข้า
สถานศึกษานะคะที่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4นะคะโดยจะพิจารณาผลในแต่ละด้านคราวนี้เราจะมีการจำแนกออกเป็นดูในแต่ละด้านเพื่อความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามบริบทของผลการประเมินนะคะโดยในผลการที่เราจะมาใช้ประเมินตามระดับเกณฑ์ระดับคุณภาพอันนี้เราจะดูในสถานศึกษาเนี่ยที่ได้รับเข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อการลดภาระของทางเขตพื้นที่การศึกษาด้วยทางสตพ.เรานะคะจะมีการบูรณาการกับการติดตามและประเมินผลของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมาตรา44ของกพร.ในประเด็นที่4ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ระดับดีขึ้นไปนะคะตรงส่วนนี้ก็คือเราจะมีการบูรณาการคืออยากจะให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญแล้วก็รายงานในระบบของทางกพร.ที่มีการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะว่าทางสตพ.เราก็จะไปเอาข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ในการประเมินตรงจุดนี้ด้วยนะคะสำหรับในประเด็นย่อยที่2อันต่อไปก็คือในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหลักในการรายงานหรือว่าคำสำคัญก็จะมีความคล้ายคลึงกับในส่วนของระดับปฐมวัยแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างที่มีจะมีการเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยก็คือในจะเป็น2หัวข้อล่างนะคะที่ท่านได้เห็นอยู่ซึ่งใน4หัวข้อแรกก็จะขออนุญาตก็คือจะเหมือนในระดับปฐมวัยแต่อาจจะต่างกันก็คือจะเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแต่ในส่วนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ2ข้างล่างก็คือในส่วนของการพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภทขนาดและพื้นที่นะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการดูกรอบของมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยก็คือจะใช้ตามมาตรฐานของการศึกษาเป็นกรอบนะคะในการดูว่าสถานศึกษาในสังกัดของท่านเนี่ยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพแล้วก็มีความเหมาะสมตามบริบทตามกรอบมาตรฐานการศึกษาอย่างไรบ้างนะคะในส่วนอีกประเด็นนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลตรงส่วนนี้คำว่าสถานศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลเราก็จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินก็คือจะดูจากคำนิยามจากที่ทางของสนพ.สำนักนโยบายและแผนทางการศึกษาของทางสพท.นะคะเป็นเกณฑ์ที่ให้ทางท่านไว้ว่าสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจะมีลักษณะเช่นใดบ้างนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษให้มีคุณภาพโดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของสถานศึกษาและความไม่พร้อมนะคะต่อมาในส่วนตัวอย่างของระดับคุณภาพที่ยกให้ท่านดูตรงนี้ก็คือจะเป็นสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ระดับคุณภาพที่จะคล้ายคลึงกับระดับปฐมวัยแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างก็ไล่ระดับกันลงมาในระดับ4 3 2 1นะคะในส่วนของข้อพิจารณาก็คือจะดูในเรื่องประเด็นแรกก็คือจะดูในส่วนของจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการติดตามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดนะคะร้อยละร้อยและข้อที่2นะคะจะเป็นจำนวนสถานศึกษาที่ส่งรายงานการประเมินตนเองครบร้อยละร้อยในภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ข้อ3จำนวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในภาพรวมนะคะอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละร้อยแล้วก็ข้อที่4ก็คือจำนวนสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะจากสมศ.เนี่ยในแต่ละด้านอยู่ในระดับที่ดีขึ้นไปร้อยละ80นะคะอาจจะต่างจากในระดับปฐมวัยเล็กน้อยก็คือส่วนของวิธีการดำเนินงานนะคะซึ่งส่วนนี้เราอาจจะมีการสอบถามทางท่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ความเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำข้อมูลตรงจุดนี้ไปใช้ตอบในการรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสพท.ด้วยนะคะสิ่งที่เราอยากจะต้องการให้ท่านได้มีการอธิบายเพิ่มเติมก็คือในส่วนของข้อแรกก็คือในเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามบริบทด้านประเภทขนาดและพื้นที่หรือไม่นะคะตรงส่วนนี้ก็คือท่านจะต้องกรอกใน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเรื่องที่2เป็นในส่วนของวิธีการดำเนินงานในส่วนเรื่องแรกก็คือการคำนวณนะคะเราก็ท่านก็จะใช้ฐานคิดในการคำนวณเนี่ยก็คือจะดูจากสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวฐานคิดนะคะในส่วนของวิธีการดำเนินงานเนี่ยในการอธิบายท่านอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าท่านได้มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้างเช่นท่านได้มีการรับนโยบายมาหลังจากนั้นท่านก็ได้มีการวางแผนแล้วก็อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงได้รับความร่วมมือแล้วก็นำไปสู่การติดตามประเมินผลแล้วก็สะท้อนผลอย่างไรบ้างนะคะ
ในส่วนของวิธีการดำเนินงานข้อที่2ที่เราจะเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไหมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งฐานคิดในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยก็คือจะดูจากสถานศึกษาที่ในสังกัดทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเป็นตัวฐานคิดในตรงประเด็นนี้แล้วก็ในส่วนของวิธีการดำเนินงานนะคะท่านก็อาจจะมีการเริ่มตั้งแต่มีการวางแผนแล้วก็มีการอธิบายเห็นชัดเจนว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้มีการต้องการที่จะยกระดับคุณภาพในเรื่องอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็อธิบายไปสู่ถึงการวางแผนแล้วก็อธิบายให้เห็นจนถึงการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้จนเกิดผลสำเร็จขึ้นมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในบางเขตพื้นที่การศึกษาถ้าเกิดได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนก็อาจจะสามารถที่ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างแก่เขตพื้นที่การศึกษาอื่นต่อไปได้นะคะในส่วนหัวข้อต่อมาในส่วนของเรื่องผลการดำเนินงานนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานก็ท่านก็จะพบว่าในฐานคิดก็จะเหมือนในส่วนของระดับปฐมวัยแต่ก็อาจจะต่างกันที่ว่าคราวนี้ฐานคิดที่เราใช้ก็จะมองในส่วนของเป็นสถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในส่วนของที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงนะคะสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานอกจากเอกสารผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนี่ยที่มีการจำแนกเป็นรายโรงแล้วก็อยากจะเพิ่มในส่วนของรายงานสรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะเป็นส่วนที่จะเพิ่มเข้ามาซึ่งเราก็อยากจะเห็นว่าอยากจะทางคนกันกรองนะคะอยากจะทราบว่าหลังจากที่ท่านมีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในสถานศึกษาในสังกัดหรือว่าสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วเนี่ยผลที่ท่านได้มีการวางแผนหรือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดมีเราก็อยากจะให้ท่านสะท้อนผลตรงนั้นมาทางเราด้วยนะคะต่อมาในส่วนของตารางที่ 3.2.2.2.1 นะคะเรื่องผลการประเมินประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนเช่นของปฐมวัยเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะมีการให้ท่านได้กรอกโดยมีการแยกจำแนกออกเป็นรายมาตรฐานแล้วก็ในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานก็ให้เป็นการสรุปจำนวนสถานศึกษาว่ามีกี่แห่งที่ในประเมินในมาตรฐานที่1ในภาพรวมอยู่ในระดับการกำลังพัฒนาปานกลางดีเลิศหรือยอดเยี่ยมนะคะก็ให้ท่านแจกแจงมาตรงส่วนนี้นะคะในส่วนของข้อ 2.5 ก็เช่นเดียวกันกับระดับปฐมวัยนะคะสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4นะคะเราก็จะมีการใช้ผลตรงส่วนนี้กับทางการประเมินของทางกพร.เช่นเดียวกันนะคะว่าในตรงส่วนเนี้ยทางท่านได้มีการรายงานกพร.ไปเราก็จะเอาข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ประเมินในของทางมาตรฐานนี้ด้วยนะคะต่อมาก็เลยอยากจะอธิบายแล้วก็อยากจะเน้นเป็นข้อพึงระวังให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะว่าประเด็นแรกที่มีความห่วงใยก็คือในส่วนของเรื่องข้อมูลเชิงปริมาณทางเรามีความต้องการให้ท่านช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะถึงความครบถ้วนแล้วก็วิธีการคำนวณเพราะว่าค่อนข้างจะมีความสำคัญเพราะว่าในตรงส่วนนี้ข้อมูลเชิงปริมาณตรงส่วนนี้จะมาใช้ในการประเมินผลในระดับคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ในการรายงานบางส่วนที่จะต้องเอาข้อมูลมาจากการประเมินของทางกพร.ก็อยากให้ท่านให้ข้อระวังในการรายงานให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าก็จะมีผลการประเมินทั้งในส่วนของทางกพร.เองแล้วก็ในส่วนของทางสตผ.เราด้วยนะคะในส่วนของอีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของกระบวนการดำเนินงานนะคะอยากจะให้ท่านมีการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ท่านอาจจะมีการเขียนให้เหมาะสมกับการทำงานในบริบทของท่านทางเขตพื้นที่การศึกษาของท่านนะคะแล้วก็มีการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะนอกจากผลผลิตแล้วเราอาจจะสะท้อนผลถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของเอกสารหลักฐานแนบก็คือจะพบว่าเราก็อยากจะให้ท่านมีการส่งมาซึ่งอยากจะดูยังไงก็เป็นข้อมูลที่เป็นรายโรงอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยมีการอธิบายแล้วก็บางเขตนะคะในปีที่ผ่านมาก็พบว่าบางเขตเขาก็จะส่งมีการส่งเป็นรายงานการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ซึ่งบางทีบางอย่างสิ่งที่ขาดไปคือข้อมูลที่เป็นรายโรงซึ่งทำให้เราไม่เห็นข้อมูลจากที่ท่านรายงานก็เราก็อยากให้ท่านเพิ่มเติมมาแต่ในส่วนของเอกสารวิเคราะห์สังเคราะห์ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็บางเขตก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่นะคะให้เป็นแบบอย่างแก่เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆต่อไปได้นะคะสำหรับประเด็นการพิจารณานี้นะคะก็จะขออนุญาตจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ